ูดองที่เกาหลีหัวละ500เท่านั้นฮะ500ราคาถูกกว่าที่ไทยอีกอันนี้คือเราสั่งได้ไม่อั้นเลยนะจะกินปูกี่ตัวก็ได้ตื่นเต้นมากนี่คือการบินไปต่างประเทศในรอบ3ปีค่ะซึ่งประเทศล่าสุดที่เราบินไปก็คือเกาหลีและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้บินไปไหนอีกเลยแล้ววันนี้เราก็กำลังจะบินไปเกาหลีกันโอเคเดี๋ยวแพ็คของให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปสนามบินเดี๋ยวทีมงานอ่ะจะตามไปตอนกลางทริปต้นทริปเดี๋ยวโมจะไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนค่ะเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรู้จักเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวไปกันเกาหลีทักค่ะนี่อยู่กับเพื่อนนะคะทักค่ะทักค่ะคนนี้ชื่อจูนจูเนียนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์คีฟส์นะคะที่อยู่ทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะคะซึ่งวันนี้เป็นธีมแรกของวันเลยแล้วก็คือเราใส่กางเกงคีฟส์กันอยู่เปิดตัวกางเกงยีนใหม่แล้วก็นี่ค่ะแพรวค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเย็นนะตอนเย็นจะพาเพื่อนๆทุกคนไปกินบุฟเฟ่ไม่เคยกินบุฟเฟ่ที่เกาหลีมาก่อนอันนี้จะเป็นการกินบุฟเฟ่ครั้งแรกนะคะก็เลยจะเลือกบุฟเฟ่ปูดองนะคะอยู่แถวๆที่พักมีกุ้งด้วยมีอะไรด้วยราคาแบบ500เองอะราคาเท่าที่ประเทศไทยเลยก็เลยอยากรู้ว่าแบบจะเป็นยังไงอ๋อลืมเล่าให้ฟังผ่านตม.นะคะทุกคนต่อแถวตม.นานมากต่อแถวตม.ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้อะคิวโค้ดอีกเลยเนี่ยโทรหาเพื่อนกี่นาทีคะโทรหาเพื่อนชั่วโมงนึงก่อนเพื่อนจะรับค่ะเพราะว่ามาคนละไฟจะบอกเลยว่าตอนนี้คือโมทั้งรับกระเป๋าเองถือกล้องเองแล้วก็มองเองไม่คุ้นมากปกติเนี่ยก็คือจะมีตัวโปรดอีก2คนที่อยู่หลังกล้องคอยเมามอยตลอดแต่วันนี้ก็คือทำเองหมดทุกอย่างนะคะก็3วันแรกนะคะ3 EP แรกก็จะเป็นโมจิโกะบล็อกนะคะเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยไปค่ะไปโรงแรมกันแต่ว่าเราเจอกันทีเดียวตอนเย็นเลยนะโมขี้เกียจบล็อกตอนกลางวันนะถึงแล้วนะคะเพื่อนทุกคนงงแน่เลยอะว่าโมเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมา ตรงนี้อยู่ตรงฮงอีกนะคะอยู่ตรงแถวๆทางออกที่1นะคะ Excuse me can I record the video okay thank you นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้คือทีมงานไม่ได้มาแต่ว่าเขาเตรียมโพยไว้ให้นะคะโพยก็คือว่าร้านบุฟเฟ่ปูดองพยองอิคือร้านบุฟเฟ่ปูดองเกาหลีค่อนข้างโดดเด่นเรื่องปูแล้วก็นิยมมาเพราะว่ารสชาติเราดิบสดไฮไลท์ก็คือต้องกินแบบบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ต้องสั่งซุปปูเผ็ดด้วยอันนี้คือเมนูนะคะอ๋อรู้แล้วคือราคามันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันข้างล่างมันสั่งไปแค่อย่างเดียวอันข้างบนอ่ะคือเป็นราคาสำหรับสั่งหลายๆอย่างทุกอย่างไงก็เอาอย่างนี้3เออแต่ถ้า 19,900 อ่ะคือสั่งได้แค่ปูดองมันคือเท่าไหร่อ่ะเพื่อนคำนวณให้หน่อยคือ025,000ฮะ500มีศูนย์สองเฮ้ยเอออ่ะที่ศูนย์ร้อยห้าสิบเจ็ดราคาถูกมากเออเพราะที่ไทยก็คือจานหนึ่งจะมาแบบ700-800อ่ะราคาถูกกว่าที่ไทยอีกขอกินมีกินก่อนให้เห็นแพ็กเกจจิ้งข้างหลังก่อนเดี๋ยวเปิดตัวเป็นทางการ
าเยอะมากอันนี้คือเราสั่งได้ไม่อั้นเลยนะจะกินปูกี่ตัวก็ได้แล้วปูเขาก็จะมีมันปูมาด้วยแล้วก็เป็นกุ้งกองแบบนี้เลยแต่ร้อนท้องชอนรสชาติปูดองที่เกาหลีนะคะมันจะคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือความแบบความเด้งความสดในเนื้อคือปกติทั่วไปแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องมาอันนี้กุ้งนะคะนี่กระดองปูนะครับข้าวมันอร่อยเฮ้ยมันคือดีแต่ยังไงก็คิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ซุปปูแบบปูเป็นตัวเหมือนเป็นซุปถั่วงอกนะคะแล้วก็เป็นเนื้อปูทุกรสชาติเหมือนมาม่าเกาหลีห่อสีแดงอ่ะเคยกินป่ะที่เป็นแบบน้ำเลยอ่ะลองชิมดูจริงๆไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเป็นฟีลแบบจืดๆหน่อยอะไรนะครัวคุณแพลวค่ะคุณแพลวจะใส่ข้าวไปนะคะแล้วแกะกุ้งมาแล้วค่ะแล้วใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็ราดน้ำมาสักหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะมันพอแบบแกเลียนนะอยู่ไหมแล้วมันต้องแบบหยุดได้ไหมต้องใส่กิมจิใส่กิมจิแล้วลืมนะที่ปูยำไม่ลืม อันนี้เป็นแดงๆนะคะเป็นอะไรไม่รู้เผ็ดปะเผ็ดมากเป็นปูโคทูจังอันนี้ไม่ต้องใส่พิมพ์สีหมดใส่ก็คนส่วนมากคิดว่าการทำธุรกิจส่วนตัวทำของตัวเองคือเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเราจะดูแลได้ทุกอย่างเราจะสบายจะทำงานเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าเราใหญ่สุดในนั้นเลยแต่ความจริงคือโหมากมันอาจจะได้สิ่งนั้นมาแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยสิ่งอื่นอย่างเช่นแบบเรื่องเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องสลับเวลาส่วนตัวบางทีมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของเราว่าจูนกับหมวดฐานะเดียวกันคือเป็นฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานเองซึ่งมันก็จะมีการดีลกับหลายฝ่ายมากอย่างส่งคนเยอะของจูนทำเสื้อผ้าก็แบบอ่ะผ้าโรงงานผ้าเหมือนกันตัวบีกินโมก็แบบแพ็กเกจจิ้งภาษาสลับกันแท็กซูนก็แยกโรงงานนะเว้ยคือทุกอย่างมันแยกหมดเลยแล้วเป็นยังไงก็ทำออกมาให้ดีที่สุดได้เท่านี้ไม่ทำออกมาดีที่สุดแล้วเราก็ภูมิใจตอนนี้คือรู้สึกว่าให้ 99.99% เราเพื่อนๆมาเติม 0.01% สุดท้ายการทำงานที่เป็นงานตัวเองทำงานเมื่อไหร่ก็ได้อะทำงานประมาณวันละกี่ชั่วโมงนี่โมมาเกาหลีทั้งหมด10วันจะอยู่กับจูนกับแพรอ่ะ4วันแล้วก็จะอยู่กับทีมงานอีก6วันนี่คือทริปหิวโซนะคะเราจะกินให้เพื่อนๆดูอยู่เกาหลี10วันกับบีกินจะเป็นยังไงสโลแกนของบีกินคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการกินที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณมากเราค่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆนะโมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่วันนี้แค่รู้แค่อย่างเดียวก่อนว่าโมตั้งใจมากและทำนานมากก่อนเราได้อันนี้มานานมากคิวกว่าแยชิมเลยต้องกินก่อนก็อิ่มแป้แบบไม่ไหวแล้วแต่บอกเลยว่ามื้อนี้คือจริงๆอ่ะอิ่มตั้งแต่แรกๆแล้วแต่พยายามกินพวกโปรตีนเข้าไปเพิ่มกินแบบพวกแบบเนี่ยไข่ตุ๋นเข้าไปเพิ่มให้ร่างกายมันได้รับโปรตีนที่เพียงพอแต่ข้าวเนี่ยก็คือกินแค่นี้พอเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมของช่องอ่ะขออะไรวะคือต้องโหวตว่าอะไรอร่อยสุดโหวตพร้อมกันอันดับ1อะไรอร่อยสุด1 2 3ปูให้มันปูปูให้ปูอ่ะอันดับ2 1 2 3
อันนี้นะก็ปุ๋ยดีเพื่อนอันดับ2แล้วอ่ะสปินกันอันดับ3ของเชฟอันดับ3 1 2 3อันนี้กุ้งชี้เข้าไปในถังขยะกุ้งกุ้งอร่อยถามว่าคุ้มป่ะอ่ะอ่ะคุ้มป่ะคุ้มกูไม่อั้นกูไม่อั้นแบบไม่อั้นจริงๆอ่ะแล้วเขาใส่ใจด้วยถ้าคนเราชอบอะไรเขาจะให้จานใหญ่ขึ้นใช่คือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเราไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราบอกได้ทุกอย่างแล้วก็ดีที่มันมีสาหร่ายด้วยแบบไม่ได้คิดตังค์เพิ่มใช่เพราะบางทีเขาจะแบบว่าสาหร่ายมันจะเป็นตัวที่คิดตังค์เพิ่มได้แบบห่อละ20ห่อละ40เดี๋ยวเช็คบิลแล้วเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีแหวนหรือเปล่านะคะทั้งหมด 79,700 วอนนะคะมันมีโซจูด้วยโซจูอ่ะ 4,000 อันนี้เขากินเพิ่มอย่างละ 2,000 แต่ก็ไม่60บาทอ๋ออันนี้60บาทไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่ต์60บาทหรอเออ60บาทเขาเลยทำอันเดียบมาให้เพราะว่าไม่มีแวดนะคะถูกมากถูกมากเป็นกี่บาทกินผมสดไหมเนี่ยก็6ขวดละ600 660บาทคือคุ้มมากอ่ะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถตามมากันได้นี่ประมาณกี่โมงแล้วจ๊ะสองทุ่มแล้วไฟยังสว่างใช่เราไปกันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอจูนกับแพลวฮัลโหลแพลวถ้าจูนกับแพลวได้นะคะใน EP ต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปกินอะไรที่เกาหลีกันอีกนะคะแล้วก็จะเปิดแพ็กเกจจิ้งให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย